วัสดีครับเราปิงกัวโลปีใหม่แล้วเราก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงกันบ้างใช่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงครับเจมเท่โอเคมึงไม่เป็นไงเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงวะเพราะว่าแปลงอันเก่ามันเหลืองแล้วอย่างนี้อ่ะกูให้อีกรอบกูให้อีกรอบทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงวะแปลงเก่ามันเหลืองอะอ๋อเลยอ๋อเหรอดีด้วยนะกูว่าเราต้องเล่นแบบว่าปีป้าหมอนกันเลยไหมฟาดฟาดกันเลยไหมฟาดปุ๊บคุณจะพ่นอะไรกันทำไมต้องเปลี่ยนแปลงอะเพราะแปลงอันเก่ามันไม่ดีไงแล้วมึงไม่มีเหตุผลที่อะไรเลยน่าหมั่นไส้อ๋ออ่ะวันนี้ก็คือเป็นนี่ฮะทุกคนผมให้ดูอ่ะที่เราเล่นกันแล้วก็เป็นการทดลองไปด้วยนะครับว่าเจ้าบัตรวัดดวงที่ขายตามร้านโชว์หวยเนี่ยจ่ายใบละ1บาทเนี่ยคุ้มค่าหรือได้เงินจริงไหมเพราะว่าถ้าเรามาดูฝั่งนี้ทุกคนมันมีโอกาสที่เราจะได้เงินถึง10บาทแล้วก็ถึง40บาทคู่นี้ผมซื้อมา65บาทมันเป็นชุดเดียวกันทีนี้ตรงเนี้ยแผงเนี้ยมันจะมีประมาณ420ใบเว้ยแล้วก็ใบละบาทดึงออกมาปึ๊บเนี่ยแล้วถ้าด้านหลังของมันนะครับเจอวิศวะหรือว่าเจอคำว่าตำรวจหรือเจอคำว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยหรือชาวสวนหมอแล้วก็ทหารนี่นะครับผมดึงตามนี้มาอีกคือมันเป็นทอดกันไปไอ้พวกหลังผ้าพวกนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเจอคำว่าบัตรพิเศษอีกและในบัตรพิเศษเนี่ยมันมีโอกาสได้เนี่ยเห็นป่ะบัตรพิเศษเนี่ยมีโอกาสได้ถึง5บาท6บาท7บาท8บาท9บาทและ10บาทและยังมีโอกาสเจอบัตรวัดดวงด้วยโอ้โหถ้าคุณเปิดบัตรพิเศษแล้วเจอบัตรวัดดวงอ่ะคุณสามารถเลือกได้เลยคุณจะเอา15บาทหรือว่าคุณจะลุ้นเปิดเพราะว่ามันมีโอกาสได้ทั้ง15บาท20บาท25 30 35ถึง40บาทเลยและคุณมีโอกาสเจอดวงจู๋คือไม่ได้เลยเลยแทนที่มึงจะได้15บาทก็จะได้แบบไม่ได้เลยเลยคือในแถนะเนี่ยฐานะในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงทางแกเองมึงตีจริงเดี๋ยวเราเล่นกันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเปิดเจอ40บาทก่อนกูให้เลย300แต่ถ้ากูเปิดเจอก่อนมึงต้องให้กูคนละ100ฉะนั้นให้เกมมันสนุกขึ้นคือว่าอันนี้เป็นการแข่งขันในบริษัทเป็นกราฟลูกล่อลูกชนหน่อยมันจะได้ไม่เรียบไปเป็นการเล่นที่แบบว่าสร้างตัวมากๆเลยสร้างตัวค่อยๆสร้างตัวกันไปก่อนไงยังไม่ได้แบบว่าลงเป็นหมื่นหรือว่าอะไรขนาดนั้นเอามาใหม่ๆเพราะว่าเรามีอยู่เท่านี้แหละเราเล่นกับ3คนแล้วสุดท้ายก็เอามาซื้อข้าวกินกันเองใครที่จะเป็นคนเจอ40บาทก่อนคนนั้นชนะเกมวัดดวงจับผ้าโชว์หน้าปากซอยสนุกจังเลยใช่ยิ้มเจมดูให้ว่ามันโฟกัสไหมอะไรเงี้ยครับเอาตาผมแล้วเดี๋ยวเจอกูนี่ใบแรก3บาทนี่ผีนี่3บาทน้ำผี3บาทโอ้โหแก่แก่เฮ้ยแก่ไงอ่ะโอ้โหเฮ้ยได้ทหารอ่ะทหารเหรอแอมโชว์ให้พูดดูหน่อยว่าทหารเป็นไงนี่ได้ทหารเอาว่ะเอาแล้วครับโอ้ได้3บาทได้3บาทเฮ้ยอ๋อจริงๆมันได้กันง่ายค่ะทีนี้นี่เปิดใกล้ๆเจมเสริมดวงชะตาโอ้โหดวงชะตานี่เปิดมาได้อะไรอ่ะคุณตะรั่วได้อะไรอ่ะจับฟรีอีก2ใบเฮ้ยโหจริงๆเนี่ยมันโกงไงเนี่ยดูนี่มันโกงเนี่ยวิ่งอะไรอ่ะตำรวจนี่ได้นี่มีตำรวจนี่เขาดูก่อนนี่โกงเนี่ยตำรวจไอ้โกงไอ้สัตว์ตำรวจใช่ไหมเออตำรวจถูกกินจนได้ถูกกินจนได้อ๋อดวงกุดดวงกุดดวงกุดข้าวอยู่ข้าวเออกูดึงเลยไปดึงเร็วอ่ะเดี๋ยวแม่งเอาสักขาเลยบัตรเสียบัตรเสียถือว่าดึงไปเลยแล้วกันนะถือไปแล้วเออเปิดมาดูก่อนว่าเป็นไงวิชาวนาเออชาวนาหัวขาดด้วยนะครับผมอะไรอ่ะแม่ลูกอ่อนเหรอนี่กูไม่ได้เลยเนี่ยดีกว่าแม่ลูกอ่อนอ่ะโหคนตาบอดก็มาที่นี่คนตาบอดได้เหรอคนตาบอดเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะ5บาทครับ5บาทนำแล้วเออนำได้5บาทได้5บาทขอสักอันหนึ่งเลยพี่น้องนะครับผมใหญ่น้อยหน้าเขาเลยนะครับผมนี่บอกแล้วคุณครูมีไหมไม่มีคุณครูอะไรวะนี่กูซื้อมาเนี่ยดีนะไม่ซื้อหวยชุดเปิดได้ได้หน่อยวะได้แค่3บาทเองด้วยไฟคุยไม่ได้เลยแรงมากปากมีสัตว์พ่อมึงตายพ่อมันด่าพี่หลอกชาวนาเอ้าได้อะไรอ่ะแม่บ้านแม่บ้านไม่มีแม่บ้าน
มึงเลือกกันผิดไงเวลาเลือกกันอ่ะเนี่ยมึงเอามุมสุดเนี่ยเอามีคนเอาไว้แล้ว อันนี้กูว่าได้เชื่อกูป่ะมันแบบมันทำสัญลักษณ์ไว้อ่ะเนี่ยเห็นป่ะอะไรฮะแอร์โฮสเตสเจอกูแล้วเจอกูแล้วแอร์โฮสเตสอยู่ไหนมีด้วยเนี่ยแล้วพอมันทำได้มันก็ทำเก่งแอร์โฮสเตสฮะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้ไหมเพราะตอนนี้ผมไม่มีสักบาทเลยนะเกมจบแล้วว่ากูได้40บาทได้2บาทยังน้อยกว่าเจมอีกสวยมากกูว่ามึงสวยป่ะสวยมาเราไม่ได้เลยมึงไม่ต้องไปไหว้วัดไหนวัดชีวิตคือมึงจะทำยังไงให้จะมีดวงขึ้นดีวะดีอุ๊ยอะไรอ่ะนี่มันพี่อีทวงไฟใครวะชาวนาชาวนาชาวนาเจมชาวนากับงูจงอางโอ้โหตายเลยนะกูอยากได้บ้างอ่ะให้เจมไปหยิบในตู้เย็นมาขวดนึงดิอะไรวะน้ำเอาเนี่ยชิบหายแล้วค่ะโคคนตาบอดคนตาบอดออกเยอะจังวะแม้งเอ่ยจบแล้วตรงบ้านอีนี่ทุเรศอ่ะโอ้โหเป็นยังไงมันบอกว่ากระจูโดกระจูโดล้อเล่นพ่อครัวพ่อครัวอีกแล้วนะครับผมไม่มีรอบที่3แล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มแบบว่ากระตุกอย่างเดียวละเจมเขาไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่โอ้โหเขาไม่กระตุกอ่ะชักเลยเออให้สนใจมันหน่อยไปซื้อไมค์ขวดนึงนางพยาบาลทำงานนี้ดิไอ้มีมีแต่หมอเอาโอ้โหเจอแล้วคนตาบอดชาวนามีป่ะชาวนาไม่มีแต่ชาวสวนอ่ะมึงมากกูมาหลังๆเริ่มเปิดกันเร็วนะเร็วมันเริ่มเซียนเนี่ยตอนแรกจริงไม่เป็นจริงไม่เป็นโอ้โหซ้ำๆรัวๆเลยคนตาบอดไม่คนใส่แว่นอ๋อคนใส่แว่นกูได้ดิอะไรอ่ะพ่อครัวอะไรอ่ะชาวนาโอ้ยมันใส่อารมณ์แสดงว่ามันก็อยากได้จริงตอนเด็กๆนี่เกมมันเปิดบ่อยนะเปิดกระโปรงเหรอจูบในรถบัสคนตะลึงคนโรคจิตโชว์จูเล็กโชว์จูเล็กโชว์จูเล็กด้วยคุณครูโคตรยาวมึงอันนี้ใครวะอันนี้คุณครูวะคุณครูผมไม่ได้เหี้ยอะไรเลยส้นตีนหมาอะไรอ่ะโอ้ขายดีอ่ะขายดีมั้ยเอางี้เดี๋ยวกูจบเกมให้แล้วกันนะโอ้ยเก่งเนาะนี่ไง40บาทอ่ะพ่อครัวพ่อครัวมีนี่ไม่มีเอ้าไม่มีอะไรวะซวยโอ้ยหนังเป็ดชาวนาไงนี่ชาวสวนโอ้ยยี่ไม่ได้เหี้ยเลยอ่ะโอ้ยเห็บเป็ดให้มันได้หน่อยเว้ยแต่มึงเล่นเยอะเยอะสุดแล้วเบาเบาหน่อยให้ส่วนยอมอย่าไปยอมเชี่ยเลยกูมีอยู่2บาทเดี๋ยวผมจัดหนักให้เลยนะรอบนี้เอามาหนักจัดหนักจัดหนักคืออะไรว่าคุณจะกระชากมันออกมาทั้งแผงเหรอมันต้องซื้อทีแบบหลายๆอันตำรวจครับเฮ้ยตำรวจเฮ้ย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 บัตรพิเศษเว้ยถึงเวลาบัตรพิเศษเว้ยยังไม่ได้แกะเลยเว้ยเฮ้ยผมให้ทุกคนลุ้นกันเลยว่ะโอ้ยเจ็บบาทเว้ยโอ้โหเจมกาสุดเลยเฮ้ยวิศวกรเว้ยเฮียวิศวกรของจริงจบเลยปะเนี่ยได้อีก5บาทครับกลายเป็น10บาทแล้วชนะไปเลยสัสเอาว่ะชาวสวนเว้ยชาวสวนเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยผมนำแน่ๆรอบนี้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเว้ยอะไรอ่ะ3บาท3บาทโอ้โห2บาทละ12บาทเว้ยเฮ้ยตามไม่ทันเว้ยตำรวจไป4ไม่มาตอนนี้คุณมีอะไร10บาทมี10บาทถูกกินแล้วกินแตกแอร์โฮสเตสเว้ยเอาหน่อยว่าแอร์โฮสเตสเว้ยยิ่งลุ้นยิ่งซวยว่ะอะไรวะหมอเฮ้ยหมอในหมอเหี้ย
สวยปะโชคร้ายเหลือเกินนี่เชี่ยนี่เลยว่ะเดี๋ยวผมดึงแบบทีเดียว5อันเลยแล้วมันเฮ้ยคิดเหมือนผมเลยเริ่มเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวดวงมันกระจายเออดวงกระจายตาคุณครูไปคุณครูตาไม่มีเดี๋ยวคนตาบอดสวยเออชาวนาคุณครูสวยตานี้ว่ามีสวยไม่มีนี่ครับคุณครูโอ้โหสวยพ่อครูอ่ะสวยครูเองมานี่โหจะ10อันแล้วมั้งนั่นน่ะนี่5ใบลวดแถวเดียวกันเลยเจอกูนี่คุณช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นนะผมได้ทุกรอบเลยนะพยาบาลว่ะผมบอกแล้วของจริงไม่มีมีแต่หมอไอสัตว์เอ้ยดีใจเกอร์เลยชาวสวนว่ะสวนเหรอชาวสวนว่ะเออเออเอาดิวะผมไปรัวๆทีเดียวเลยล่ะพยาบาลว่ะไม่มีนี่ว่ะคุณครูเหลือไปสุดท้ายพ่อครัวโอ้โหแม่งมีชาวสวนใบเดียวนะขึ้นเขียงเอาดิวะใบนี้จ๋อยเลยอะไรวะจ๋อยแดงแม่งจะได้ไหมเนี่ยดีไว้โอ้โหหน้าบดเสร็จถูกกินจนได้โอ้แม่งขนาดได้2ใบแล้วแม่งไม่ได้เหี้ยอะไรเลยโอ้เสียงเหมือนวันดำเลยทหารมาแล้วไงนี่ผมหยิบคนเดียวเลยนะเนี่ยพวกคุณช่วยทำอะไรให้มันแบบเป็นเรื่องเวลาหน่อยดีวะเย้เออวินาทีลุ้นระทึกภูมิใจจังโว้ยอะไรวะไอ้สัตว์สุดท้ายสุดท้ายละแม่บ้านเอ๊นี่แม่บ้านอุ๊ยนี่4บาทเฮ้ยโถ4บาทโหมึงก็7บาทเองเอาวิศวกรวิศวกรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย3บาทครับพี่ดอมเอ้ยแล้วจ้าเขาจะเป็นไก่ย่างแอร์โฮสเตสครับผมเฮ้ยผมบอกแล้วให้เกี่ยวหน่อยครับผมเพราะว่าผมได้บัตรพิเศษมาเนี่ยให้อ่านเองโชคร้ายเหลือเกินเหลือเกินป้ามึงอ่ะเดี๋ยวดูว่าบัตรพิเศษบัตรพิเศษเฮ้ยเหี้ย6บาทโอ้โหทำไปแล้ว20บาท20บาทแล้วแต่ดูดิพวกนี้มันมีจริงป่ะเฮ้ยทหารเหรอทหารเอาว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วบัตรพิเศษครับเอาเว้ยมันคือบัตรวัดดวงครับเฮ้ยเจ้าหน้าบัตรเปล่าผมเลือกวัดดวงดีกว่าถ้าเปิดเจอ40ผมอยากเจอมานานแล้วโอ้โหอย่าบัตรอย่างใหญ่บัตรยากแก่ยากเฮ้ยกล้องเห็นมั้ยเห็นโอ้ย25มีจริงว่ะ25บาท25แตกไปแล้วครับพี่น้องก็ผมว่าผมก็เลยกลายเป็น38บาท38บาทโอ้โหโอ้ยโอ้โหบัตรแรกก็มาเลยว่ะเอาชาวสวนนะครับชาวสวนครับบัตรพิเศษมานี่ไงคราวหน้ารับเละเละป้ามึงอ่ะโอ้ยอุตส่าห์เปิดเจอแม่งเอ้ยชาวสวนแล้วกูไม่ว่าไว้กระดาษมึงมาขนาดนี้แล้วมึงได้แค่6บาทโอ้ไม่ไม่น่าว่าเนี่ย The next day จะหมดอยู่แล้วเนี่ยชาวสวนนี่ไงนี่ไงมาเลยมายายให้บัตรพิเศษยายให้3บาทยายให้3บาทโอ้ยายติดต่อไฮเซลก่อนโหยกว่าคนอื่นเขาจะติดต่อได้ฟังวิศวกรไหนเห็นป่ะแต่วิศวกรจริงวิศวกรอะถึงเวลาแล้วทีเนี้ยผมก็เอาจริงทุกรอบเหมือนกันเลยแหละบัตรพิเศษบัตรพิเศษเว้ยอานันตปาใจเย็นเจเจเดนปัตยาอัปติเทเทคือโกอัปติเกิดเกิดเกิดผมนอนไปของฟังเฮียหนึ่งนะไปไหนนะครับโอเคไปนี่เหรอวัดดวงหรือเปล่าจะได้40บาทไหมให้ได้ครับให้ได้บัตรวัดดวงอันนี้เอาแม่งเลยลุ้นเอามาลุ้นพร้อมกันอันนี้โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเนี่ยนี่แหละยิ่งแกะยากนี่แหละแต่สิ่งที่ซ่อนไว้เฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ย
คตรเหนื่อยเลยสัตว์กว่าจะเปิดเจอเนี่ยผมขอสัมภาษณ์คนที่ได้ไหมมันเป็นนี่40บาทอยู่จริงนะทุกคนครับผมนี่ดูฮะอันนี้คือรางวัลใหญ่ที่สุดนะวันนี้ผมไม่ต้องเสีย300นะฮะอ่ะเรามาดูอันอื่นกันนะตัวนี้นะครับผมว่ามันจะอะไรโอ้นี่15บาทนะครับมีจริงนะครับมาดูอันนี้ดีกว่าโอ้ดวงจู๋ดวงจู๋มีอยู่จริงนะฮะดวงจู๋วันนี้20บาท20บาทมีนะต่อไปโอ้ดวงจู๋แม่งมี2อันเลยบัตรพิเศษนะโอ้นี่มี8บาทด้วยถ้าเจอบัตรพิเศษนะมี8บาทมี9บาทด้วยนะครับ5บาทโอ้โหอยู่แบบวันดวงอยู่ตรงนี้นะครับมีอันหนึ่งโอ้10บาทมี10บาทด้วยมี5บาทนะครับบัตรพิเศษอันนี้อะไรอ่ะโอ้นี่ค่ะ5บาทประมาณนั้นละกันอย่างเหนื่อยเลยกับที่ผ่านมาที่เหลือหายได้เป็นแถบครับวันนี้ก็พวกเรา3คนก็ต้องลาไปก่อนมีเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะหาอะไรสนุกมาให้เล่นกันอีกนั้นติดตามพวกเรา3คนกันด้วยนะครับกับมิงคั่วโลกวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ได้ทันท่วงทีเย้เจอกันใหม่คลิปหน้าพวกเรา3คนสวัสดีครับสวัสดีครับ